สวัสดียามเย็นครับพี่น้อง FC วันนี้เราเรียกช่างแต่งเสริมสวยควายมาครับช่างเสริมสวยนี่มาจากเมืองกาญนะครับไม่ใช่มาใกล้ๆนะมาจากหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้แต่งไปแล้ว แม่มุกนะครับน้องไข่มุกกับถุงทองเล็บยาวมากครับเล็บมันยาวจนเป็นตีนเป็ดนะครับถุงทองนี้เกิดจากเขาป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะครับป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อยก็ทำให้เล็บเนี่ยจะยาวแบบเป็นตีนเป็ดเลยครับเล็บจะไม่สวยแล้วก็จะเสียการทรงตัวนะครับถามว่าจำเป็นไหมคนที่เลี้ยงวัวควายจำเป็นไหมจะต้องแต่งกรีบวัวควายจำเป็นที่สุดนะครับจำเป็นที่สุดบอกได้เลยนะครับไม่แต่งเนี่ยทำให้การเวลาเขามีลูกตั้งท้องเนี่ยครับเวลาเขาน้ำหนักเยอะๆเขาข้อเขาจะรับน้ำหนักแล้วจะเสียทรงนะครับจะเสียการทรงตัวนะฮะอย่างตัวนี้นี่เป็นลูกควายก็ตัวนี้น้องสร้อยเพชรนะครับสร้อยเพชรเริ่มแต่จริงๆสร้อยเพชรนี่ก็เดินอยู่ตลอดนะครับแต่เริ่มเป็นควายน้องสร้อยเพชรเป็นควายเล็บยาวนะเป็นควายเล็บยาวก็ต้องตัดออกนะครับต้องตัดแต่งอย่างนี้ต้องตัดแต่งปีละครั้งนี่สร้อยเพชรเกิดมาก็จะได้2ปีละก็ยังไม่เคยแต่งเล็บสักทีอันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นที่สุดนะครับถ้าเล็บยาวมันจะเป็นตีนเป็ดถ้าควายเล็บยาวเนี่ยมันจะเวลาซื้อขายก็คนที่เขามาเห็นเขาก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับมันจะมีผลต่อการซื้อขายด้วยคนโบราณนี่จะถือมากเลยครับควายตีนเป็ดนี่เขาจะไม่ซื้อมาเลี้ยงนะครับเนี่ยลักษณะถ้ายาวกว่านี้นิดนึงก็จะเป็นตีนเป็ดแล้วพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวนี้มีช่างนะครับมีช่างที่เขารับแต่งกรีบรับเสริมสวยครับเสริมสวยควายนะครับงั้นเราสามารถโทรเรียกเขามาได้นะครับนี่อยู่ทางจังหวัดเล็กอีกดินอีกเหล็กดึงออกไปไม่ได้เล็กดึงเล็บน้อยต้องให้มันหลุดไปก่อนดึงออกไปก็อย่าดึงตึงจนเล็บน้อยมันไปดันเหล็กนี่ครับช่างแต่งกรีบหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับจะขี้เมาหน่อยๆถ้ามีเหล้าเลี้ยงก็จะแต่งสวยหน่อยถ้าไม่มีเหล้าเลี้ยงก็แต่งไม่สวยก็จะใช้เวลาประมาณแต่งกรีบประมาณ10 นาทีถ้าไม่ป่วยนะครับถ้ากรีบถ้าเล็บปกติก็จะไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล็บเน่าหรือเป็นพวกรองช้ำเนี่ยก็จะเสียเวลาเยอะนะครับจะเสียเวลาเยอะก็จะต้องรักษานะครับบางตัวถ้าเป็นวัวเนี่ยถ้าเล็บเป็นรูถ้าเจออุบัติเหตุตะปูตำเหล็กตำหรือกระเบื้องคาเนี่ยก็จะต้องทำการรักษาก็จะเสียเวลาเยอะแล้วก็จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับให้เขาเดิน
ให้เขาเดินบนไม้นะครับมันจะเป็นไม้เป็นไม้เสริมก็เรียกว่ารองเท้านะครับรองเท้าแต่พวกนี้ควายพวกนี้ผมเนี่ยไม่มีเรื่องนั้นไม่มีนะครับที่เราเอามาแต่งนี่ก็คือควายเล็บยาวนะครับควายเล็บยาวหรืออย่างถุงทองเนี่ยควายเคยป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเล็บก็จะยาวก็จะต้องแต่งทุกปีนะครับจะต้องแต่งประจำปีนะเพื่อให้การทรงตัวของเขาเนี่ยการเดินการอะไรเนี่ยดีอย่างถุงทองวันนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะเล็บบางจนแบบแตกนะครับเล็บบางจนเล็บแตกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจจะเรียกช่างแต่งกรีบไปแต่งกรีบเสริมสวยวัวควายที่บ้านนะครับวันนี้ผมแต่งก็3แม่นะครับแต่งไป3ตัวนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากจะเรียกช่างไปแต่งกรีบนะครับก็โทรคุยกับช่างได้นะครับโทรคุยกับช่างได้เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ที่หัวข้อคอนเทนต์นะครับนะหัวข้อคอนเทนต์เก๋เบอร์โทรเบอร์อะไรนะเก๋เบอร์โทรเบอร์อะไร098ครับ4484362นะครับพี่น้อง098 448 4362เบอร์โทรช่างต้องนะครับช่างต้องถ้าพี่น้องสนใจจะตกแต่งนะครับเสริมสวยเนี่ยดูนะเมื่อกี้เล็บยาวๆพอตกแต่งแล้วก็จะสวยแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอตกแต่งแล้วก็จะสวยแบบนี้เรื่องราคาก็ให้คุยกันเองนะครับระหว่างค่าเดินทางนะค่าเดินทางค่าฝีมือค่าทำงานก็คุยกันเองนะครับเรื่องแต่งได้ทั้งควายทั้งวัวนะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้เสร็จไปแล้ว1ขาไม่ได้ตอนนี้